ดีแผ่นะครับสบอวกัสว่ดาีค่ะอยู่กับสมอนชาแนคุลณบนอะยคะแสดมงาว่าฟจัางกบคุ้าณนลบุ้างพูคุดณบอนยะคะแสดพงูว่าดจากถบึ้างนบ้ใาคงรใช่ไหมมั่งสาธุลุงช่างไม่เคยคิดที่อยากได้ของคนอื่นนะครับลุงช่างพูดเสมอว่าของทุกอย่างนะครับที่ย้ายมาจากสี่กอถ้าเป็นของใครถ้าออกไปนำออกไปด้วยเอาออกไปด้วยนั่นคือสิ่งที่ลุงช่างพูดกับทุกคนเพราะว่าเพิงพักที่พักชั่วคราวของทุกคนที่มาเอามาอยู่ที่จำปาดงเนี่ยมันเป็นสมบัติของทุกคนมันเป็นสมบัติของเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาทำให้โดยเฉพาะบ้านหลังสีชมพูที่เป็นประเด็นอยู่เจ้าของเดิมไม่ใหญ่ดีฟังลุงพูดนะคะเจ้าของเดิมไม่อยากได้พี่ชัยไม่อยากได้สาวมนไม่อยากได้แล้วมาบอกว่าจะยกให้ลุงช่างป้าสวนผักฟังจากปากเพคืุ่ณอลอะุไรงคดรั้บวยจ้ะเพื่ออะไรครับลุงช่างไม่ได้อยากได้ครับลุงช่างบอกพี่ชัยชาแนลกับสาวมนว่าถ้าไปพัฒนาพื้นที่ตัวเองเสร็จแล้วกรุณายกบ้านสีชมพูกับดาดฟ้าจำลองอ่ะออกไปด้วยเพราะมันเป็นสมบัติที่ FC เขาทำให้ผู้ใหญ่ใจดีเขาทำให้ตั้งแต่อยู่สีกอมาที่จำปาดงก็มีพี่ใครอีกล่ะมีพี่นาฮ่องกงมีพี่ยาย่าลอนดอนออกเงินทำดาดฟ้าจำลองให้ทำเป็นลานจอดรถที่จอดรถให้โดยประกาศไว้วันนี้มาว่ฟาังลยุงกไปพเูลยดครับนะคะ FC ยกออกไปด้วยเพราะมันเป็นของ FC ที่เขามีความเมตตาผู้ใหญ่ใจดีเขาทำให้มีที่ซุกหัวนอนขนาดมาจากสีกอยังยกมาเลยแล้วมันติดขัดอะไรครับจากคุณเลือกคำไปอินแปลงเนี่ยไม่ได้ไกลเลยนะครับไม่ได้ไกลเลยจากกกอกมาถึงจำปาดงเนี่ย120กว่ากิโล140กว่ากิโลยกมาได้มีปัญญายกมาได้นักภาษาอะไรจากกุดเรือคำไปอินแปลงพื้นที่ติดการห่างกันไม่ถึง10กิโลบ้านหลังสีภูหลังนี้มีผู้ใหญ่ใจดีตกลงกับพี่ชัยว่าจะทำที่พักให้ไม่รู้จะโอนเงินมากี่แสนไม่รู้เพราะลุงช่างไม่ได้จำตรงนั้นฟังลุงเพราพะูลุดงชน่ะางคไมะ่ได้เป็นคนรับขอบพระคุณครับคุณแสงจันทร์นะครับขอบคุณครับสำหรับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับบ้านสีชมพูหลังนี้กับดาดฟ้าจำลองตรงนั้นอ่ะดาดฟ้าที่เอาไว้สองดาวสองดูเดือนดูดาวอะไรนั่นอ่ะคนอื่นเขาไม่เคยทำนี่แบบนี้เขาไม่เคยทำกันเลยมีคนเดียวเนี่ยไปที่ไหนก็ทำดาดฟ้าเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรดาดฟ้าเนี่ยเอาไว้ตีกลองหรือยังไงหรือเอาไว้สองดาวสองดูดาวสองดูเดือนหรือเปล่าแฟมิลี่บ้านนามาสภาพยังไงเพิ่งจะไปซ่อมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วกระเบื้องข้างผาผนังน่ะแตกมาตั้งแต่กกอกแล้วเพิ่งไปซ่อมให้เมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ย้ายบ้านที่รอมออกไปเนี่ยช่างเขาเถอะถูกต้องครับลุงช่างไม่ได้ว่าอะไรครับลุงช่างไม่ได้โกรธไม่ได้โทษสาวมนไม่ได้โกรธพี่ชัยลุงช่างพยายามสื่อสารในไลน์นี้ว่าบ้านที่ FC ทําให้จะด้วยราคากี่แสนก็แล้วแต่จะไม่ถึงแสนหรือสองแสนหรือสามแสนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของพี่ชัยกับสาวมนที่จะออกมาพูดนะหมดไปเท่าไหร่ช่างตั้มโบลี่อธิบายได้เพราะเขาเป็นคนทําลุงช่างไม่เกี่ยวครับอธิบายไม่ได้มันมีหลายๆคนนะครับ FC หลายๆท่านเข้าใจว่าลุงช่างต้องการที่สิ่งปลูกสร้างต่างๆของ YouTube ถ้าออกไปแต่ตัวนะพวกบ้านอะไรต่างๆเก็บไว้ไม่ครับไม่เคยคิดอยากจะได้ของคนอื่น
ลุงช่างย้ำกับทุกคนเสมอว่าบ้านที่ทุกคนได้มาที่พักพึงพักที่ทุกคนได้มาเนี่ยมันเกิดจากความเมตตาของผู้ใหญ่ใจดีที่เขามอบให้ YouTube ช่องนั้นๆคุณควรจะรักษาน้ำใจควรจะรักษาสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยด้วยชีวิตไม่ใช่หรือถ้ามันเป็นไม่ได้ก็ต้องด้วยชีวิตรักษาของเขาจนกว่ามันจะย่อยสลายไปถูกต้องไหมครับใช่ค่ะคุณลุงอันนี้อะไรมานั่งมานั่งโมทนามานั่งทำคงทำคลิปจะสร้างบ้านหลังใหม่ราคาล้านสองล้านตามสบายครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีเปย์ให้ตามสบายครับไม่ได้อิจฉานะครับลุงช่างไม่ได้อิจฉานะครับจะมาทำคลิปแบบคุยกับผู้ใหญ่ใจดีทำเสร็จเท่าไหร่ไม่ว่าจ้างช่างเลยทำเลยอลังการงานสร้างตามสบายครับไม่ได้ว่านะครับลุงช่างดีใจด้วยครับแต่กรุณามาเอาบ้านสีชมพูหลังนี้ของผู้ใหญ่ใจดีคนก่อนที่เขาอุตส่าห์โอนเงินมาทำให้เป็นที่ซุกหัวนอนเอาออกไปด้วยหลังคาที่เป็นลานจอดรถแล้วก็ดาดฟ้าดูดาวส่องดูดาวส่องอะไรดาดฟ้าจำลองน่ะกรุณามารื้อออกไปด้วยเอาไปด้วยครับมันเป็นสิ่งของที่ FC ผู้ใหญ่จะดีเขาทำให้พี่ชัยกับสาวมนเขาไม่ได้ทำให้ลุงช่างกับป้าสวนผักไม่ได้ต้องการครับไม่ได้ต้องการแม้แต่นิดเดียวนะครับฟังจากปากลุงช่างพูดนะคะสิ่งที่ลุงช่างต้องการคืออยากให้พี่ชัยกับสาวมนเนี่ยรักษาน้ำใจผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นด้วยแม้กระทั่งผู้ใหญ่ใจดีที่เคยให้เงินพี่ชัยไปซื้อที่อินแปลงหมดไปเท่าไหร่ดีใจด้วยลุงช่างดีใจด้วยเพราะพี่ชัยคุยให้ลุงฟังอยู่ตลอดได้มาเท่านั้นเท่านี้อาจจะไม่หมดทุกเรื่องแต่บางเรื่องลุงช่างได้ยินมาแต่ลุงช่างก็เก็บไว้ไม่พูดรักษาน้ำใจรักษาคุณงามความดีมองแต่สิ่งที่ดีๆไว้ถ้าวันนี้พี่ชัยมาดูกับสาวมนมาดูไลฟ์นี้นะกรุณามาเอาบ้านสีชมพูออกไปด้วยดาดฟ้าก็จ้างช่างมารื้อออกไปด้วยอะไรที่เป็นของพี่ชัยกับสาวมนกรุณาเอาออกไปด้วยลุงช่างป้าสุนผักไม่ต้องการโดยเฉพาะลุงช่างไม่ต้องการแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องมาห่วงว่า FC ท่านนั้นจะอุ้ยทัวร์ผมจะลงผมทัวร์จะลงผมผมออกไม่ได้ออกไม่ได้ไปสรุปขายหรือไม่ขายออกมาพูดซะอย่าไปเรื่องอื่นอย่าแถไปเรื่องอื่นอย่าพูดไปเรื่องอื่นมันมีผู้ใหญ่ใจดีตกลงกับผู้ใหญ่ใจดีท่านจะทำคำว่าท่านน่ะตัดออกไปเถอะถ้าผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกที่ทำบ้านสีชมพูให้ยังเรียก FC ท่านนั้นเรียกว่าท่านอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปท่านใหม่แล้วหรือจะเป็นท่านเดิมก็ไม่รู้หรือจะเป็น FC ท่านใหม่แล้วลุงช่างไม่เคยอิจฉาครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะลุงช่างพูดให้ฟังแล้วนะคะแต่ละช่องนะที่มาอยู่กับลุงช่างเนี่ยแล้วได้ดีได้ดีมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนนู่นนี่นั่นนะช่วยทุกอย่างทำทุกอย่างให้กับอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นมือซ้ายมือขวาจะแทงข้างหน้าแทงข้างหลังแทงซ้ายแทงขวาอะไรก็ว่าไปนะครับจะเป็นมือซ้ายมือขวาหน้าหลังล้อมอยู่เนี่ยนะครับดีใจด้วยนะครับทีนี้นะครับ